สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรากลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปเปิดตัวสินค้าใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือเจ้าตัว SinoCare iCan i3 นะครับตัวนี้เป็นตัว CGM รุ่นใหม่นะครับของแบรนด์ SinoCare กำลังเป็นที่นิยมต้องการกันในตลาดมากๆนะครับเนื่องจากมีข้อดีตรงที่ว่าใช้งานได้นานกว่านะครับผมแล้วก็ไม่ต้องมีการแคลิเบรตแล้วก็ลดปัญหาขั้นตอนยุ่งยากต่างๆนะครับผมทำให้ได้รับความนิยมมากๆจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างหรือมีข้อแตกต่างอย่างไรกับรุ่นเก่าๆบ้างเดี๋ยวไปชมกันในคลิปนี้เลยครับครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันในส่วนของจุดเด่นนะครับของเจ้าตัว SinoCare iCan ตัวนี้กันนะครับว่าเขามีข้อเด่นอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับตัวนี้มีอายุการใช้งานนานกว่านะครับผมเจ้าตัว Anytime เนาะหรือว่าเรื่องก่อนๆของเขานะครับ iCan ใช้งานได้นานสูงสุดเนี่ยถึง15วันนะครับตัวนี้นานกว่ารุ่นอื่นมากๆนะครับผมแล้วก็ในตลาดเนี่ยก็เรียกว่าตัวนี้เรียกว่าเหมือนจะนานที่สุดด้วยนะข้อที่2นะครับตัว SinoCare นะครับ iCan ตัวนี้เนี่ยเทียบเท่ากับการเจาะน้ำตาลนะครับผมทุกๆ3นาทีเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่ 7,160 ครั้งครับข้อที่3นะครับค่า MARDของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 8.71% นะครับข้อที่4นะครับตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการชาร์จนะครับนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ในตัวตรงนี้เนี่ยเมื่อเรากดติดตั้งเข้าไปนะครับเมื่อเครื่องเริ่มทำงานเนี่ยก็เราสามารถใช้ไปได้เลยนะครับผม15วันโดยไม่ต้องมาดึงออกมาชาร์จเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับทำให้ในตัวเนี่ยสามารถใช้ได้ครบ15วันครับครับแล้วก็ข้อที่5นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ดูค่าน้ำตาลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ข้อที่6นะครับตัว iCan มีขนาดที่เล็กมากนะครับน้ำหนักเบามากๆนะครับกว่ารุ่นอื่นๆนะครับทำให้เวลาติดเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ได้ติดเลยครับมาถึงในข้อสังเกตกันนะครับของเจ้าตัว iCan เนาะ2ข้อนะครับที่อยากจะแจ้งให้ทราบนะครับเผื่อแบบเป็นประกอบการตัดสินใจแล้วก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีการ install นะครับหรือจะมีการวอร์มเครื่องเนี่ยหลังจากที่เราติดไปแล้วเนี่ยนานกว่าอีกรุ่นนึงนะครับที่เราจำหน่ายก็คือตัว Anytime เนาะตัวนี้เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ120นาทีนะครับหรือประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับข้อสังเกตข้อที่2นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีแอปเอาไว้สำหรับติดตามยังไม่มีนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยครับผมคาดว่ามีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีแอปสำหรับผู้ติดตามได้แต่ตอนนี้ก็คือเจ้า iCan ยังสามารถดูได้จากโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะครับในคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่า CGM เนี่ยติดตรงไหนได้บ้างนะครับก็ CGM เนี่ยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์นะครับเขาก็จะออกมาได้ไม่เหมือนกันอะไรนี้เนาะอย่างบางแบรนด์ก็ติดได้ทั้งแขนทั้งหน้าท้องนะครับอย่างตัว iCan ตัวนี้เนี่ยเขาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจากผู้ผลิตเองเนี่ยครับผมเขาแนะนำว่าให้ติดที่หน้าท้องเนาะเพราะว่าเขาขอใบอนุญาตของตัวหน้าท้องมาเนาะถามว่ายังสามารถติดที่ท้องแขนได้ไหมนะครับคำตอบก็คือติดได้นะครับแต่ค่า MARD เนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่8.71 ละนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเพิ่มประมาณอยู่ที่ 0.5 เลยประมาณนะครับก็คือจะเป็นค่าเบี่ยงเบนของเขาแต่ก็ยังใช้งานทางการแพทย์ได้อยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบถามว่าติดที่ท้องแขนได้ไหมหรือติดที่ท้องได้ไหมคำตอบก็คือได้ทั้ง2ที่นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาอันบ็อกซ์นะครับเจ้าตัว iCan กันนะครับเป็น1กล่องมีอะไรบ้างแล้วลูกค้าซื้อไปนะครับ1กล่องก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเขาจะมีที่แกะตรงนี้นะครับข้างในนะครับก็จะมีเป็นคู่มือนะครับอันนี้เป็นคู่ภาษาอังกฤษอันนี้เป็นคู่ภาษาไทยนะครับตัวของนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่นะครับจะมีเลข SN ให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวหน้าตาของเจ้าตัว CGM นะครับผมของตัว iCan เนาะใน1กล่องก็เนี่ยก็คือจะมีพร้อมทั้งแบบนี้เลยนี่เราจะลองติดกันเลยนะครับตรงนี้นะครับข้อแรกเลยเราจะต้องเตรียมตรงพื้นที่ที่เราเนี่ยจะติดเนี่ยให้ดีนะครับผมก็คือติดที่หน้าท้องเนาะแล้วก็ทำความสะอาดตรงหน้าท้องก่อนเมื่อกี้ผมไปล้างมือไปแล้วนะครับเพื่อต้องการการติดเชื้อเนาะโอเคเรามาลองเช็ดกันเลยนะครับญาตินะครับติดประมาณจริงๆติดตรงที่เป็นช่วงไขมันอ่ะนะครับให้มันอยู่ประมาณตรงนี้หลังจากนั้นก่อนที่ลูกค้าจะติดนะครับลูกค้าต้องมีแอปนะแอปของ iCan นะครับจริงๆจะมีอยู่ตรงหน้าของตัวคู่มือนะครับเดี๋ยวขึ้นให้บนหน้าจออีกทีนึงเนาะจะมีตรงนี้นะครับสามารถโหลดได้เลยนะครับเมื่อโหลดมาแล้วเนี่ยครับผมตัวเครื่องเขาจะให้ใส่เป็นรีจิสเตอร์ตัวอีเมลของลูกค้าก่อนนะครับก็รีจิสเตอร์เรียบร้อยนะครับ
เขาก็จะขึ้นมาขอข้อมูลนะครับของคนใช้งานเนาะเดี๋ยวใส่ข้อมูลได้เลยครับเขาก็จะมีพวกเป็นวิดีโอนะครับให้ดูเนาะสอนอยู่แล้วล่ะนะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับเราจะมาดูในส่วนของตรงนี้กันเนาะก็คือหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเสร็จใช่ไหมครับเราจะมาแกะเจ้าตัวนี้กันก็คือง่ายๆนะครับแค่ออกอย่างนี้ได้เลยนะครับแกะเขาออกแบบนี้โอ๊บนะครับเรามาตรวจสอบในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วพวกรหัสอะไรเงี้ยนะครับว่าตรงกันไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นให้เราสแกนนะครับเปิดบลูทูธก่อนนะครับต้องเปิดบลูทูธนะใช่เขาพอมาถึงหน้าที่เขาให้สแกน QR code นะครับแล้วก็ตัวเอาตัว QR code บนหน้ากล่องอะครับผมมาสแกนนะครับทีนี้เขาจะเริ่มบอกไปทีละขั้นตอนแล้วว่าโอเคคุณเตรียมพื้นที่ที่คุณจะติดนะแล้วคุณก็มาเริ่มทำการลอกเจ้าตัวนี้ออกได้เลยนะครับเมื่อสแกนเสร็จนะครับเราก็ลอกตัวแผ่นนี้ออกแผ่นนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้ออกมานะครับหยิบออกมาได้เลยเป็นแบบนี้ก็จะมีเข็มอะไรอยู่ข้างในเนาะนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวสีฟ้าตัวนี้เนาะกับตัวนี้เห็นไหมครับลูกศรสีฟ้านะครับใส่ให้ตรงกันเลยได้เลยนะกดเข้าไปใส่ให้ตรงกันนะครับเนี่ยให้เขาลงรูไปด้วยกันอย่างนี้นะเมื่อเราใส่ตรงร่องเสร็จแล้วนะครับข้างบนเนี่ยมันจะมีคำว่าล็อกกับปลดล็อกนะครับถ้ายังไม่ได้เริ่มใช้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวล็อกนะครับเมื่อเราจะเริ่มใช้เราต้องหมุนจากล็อกเนี่ยเป็นปลดล็อกนะครับเดี๋ยวหมุนกันเลยนะดันให้จมไปเลยนะครับแล้วเราก็หมุนตัวนี้เนี่ยมาให้ปลดล็อกนะครับหมุนเขาให้ปลดล็อกเลยนะพอปลดล็อกเสร็จนะครับเมื่อปลดล็อกเสร็จนะครับเราดึงเจ้าตัวนี้ออกขึ้นมาได้เลยเนี่ยจะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยครับผมมันจะเป็นตัวที่ยิงบนร่างกายเรานะครับมันจะถูกดึงขึ้นมาบนเจ้าตัวยิงละนะครับตัวนี้มันก็จะไม่ได้ถูกใช้แล้วนะครับแล้วก็คือจะทิ้งได้ตัวนี้นะนะครับก็อันนี้นะครับก็คือพร้อมยิงแล้วนะครับแล้วเขาสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เอาตัวนี้ตั้งไว้ได้เลยตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่เราทำความสะอาดเมื่อสักครู่นะเราพยายามอย่างนี้นิดนึงนะเขาจะได้กาวจะได้แน่นๆนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเจาะได้เลยนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือนะครับเราก็แค่พยายามนะครับผมทำให้ตัวกาวตัวเนี้ยมันติดแน่นนะครับเอาไว้อย่างนี้เมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะขึ้นให้รอเนี่ยครับผมก็คือ120นาทีนะครับหรือว่า2ชั่วโมงนะทีเราก็นับย้อนหลังไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะประมวลผลน้ำตาลเนี่ยครับผมขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับครับก็ตอนนี้นะครับผมนางแบบของเราก็ติดมาครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับรอให้เครื่องเนี่ยเขาวอร์มอัพจนครบ2ชั่วโมงนะครับทีนี้ก็มาดูหน้าตาของตัวแอปกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าตาของตัวแอปของเขานะครับตอนนี้นางแบบน้ำตาลอยู่ที่151นะครับมิลลิกรัมเดซิลิตรนะอันนี้เราปรับเอาไว้ด้วยนะครับค่าเนี่ยครับผมเขาก็จะแสดงแบบนี้เลยนะครับก็เปิดขึ้นมาพวกก็จะเห็นแจ้งเตือนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในแอปของเราเนี่ยสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับก็หน้าแรกนะครับผมคำว่า data ตัวนี้ก็เนี่ยคือจะดูในส่วนของตัวนี้ค่าน้ำตาลนะครับข้างบนจะบอกเป็นวันที่และเวลาแล้วก็ส่วนกราฟตรงนี้ครับผมก็จะแสดงนะครับเป็นน้ำตาลเป็นกราฟให้เราดูนะว่าช่วงเวลานี้น้ำตาลประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขยายสามารถขยายกราฟตรงนี้ได้นะครับดูเป็นแนวนอนแบบนี้นี่นะครับก็ถ้าเกิดเราปรับเป็นแนวนอนเนี่ยเราก็จะเห็นกราฟที่มันค่อนข้างที่จะดูได้ละเอียดมากขึ้นนะครับนี่ก็คือจะดูเป็นของวันนี้นะครับแล้วก็เรากดเลือกเป็นตัว multiply day ได้นะครับเป็น daily average ก็คือเป็นตัวค่าเฉลี่ยนะครับแต่อันนี้อาจจะแบบไม่ได้เฉลี่ยเขาทั้งหมดเนาะเพราะว่าเพิ่งมีค่าแค่นิดเดียวนะครับนี่แล้วก็เป็นคอมพาริสันนะครับสามารถดูได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการย่อ ก็มากดตรงนี้นะครับเมื่อช่องต่อไปเนาะจะมีเมนูคำว่า event นะครับ event ตรงนี้จริงๆก็คล้ายหลักการเดียวกับของตัว anytime เลยเนาะก็คือมันจะเป็นการกด event เอาไว้นะครับว่าขณะนี้เราทำอะไรเนาะนี่เราก็เลือกได้ว่ากินข้าวกำลังกายฉีดยานะครับสมมติเราเลือกทานข้าวเนาะ add event เนี่ยเขาก็จะให้มาร์กเอาไว้ได้ว่าเอ้ยอะไรเป็นอะไรใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่อย confirm เนาะเมนูต่อไปนะครับตรง help ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกวิดีโอข้อมูลต่างๆนะครับว่าอันนี้เป็นแบบเป็นตัว user guide quick guide ต่างๆนะครับเป็นตัว setting setting เราตั้ง alert ได้นะครับอันนี้จะเป็นของคุณนิรานุชเนาะข้อมูลคุณนิรานุชก็คือสามารถตั้ง alert ได้นะครับว่า
ให้มันมีการแจ้งเตือนหรือเปล่าเนี่ยครับผมมันจะอันแรกตรงคำว่า alert history นะครับก็คือมันจะเป็นการตั้งเอาไว้เหมือนกับเอาไว้ดูเฉยๆนะครับว่าเป็นประวัติการเตือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเตือนเวลาไหนไปแล้วบ้างนะครับตัว alert history เนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัว personal setting นะครับ personal setting เนี่ยกดเข้าไปนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้แหละนะครับว่าให้มันมีการเตือนแบบไหนบ้างนะครับ notice เมื่อไหร่นะครับให้มันเตือนเมื่อไหร่เมื่อน้ำตาลเกิน200มิลลิกรัมเดซิลิตรนะนี่คือตั้งไว้ก่อนนะครับจริงๆอันนี้อยากจะปรับลดลงมาเนาะสักถ้า180ดีกว่าอ่ะค่อยเตือนก็ตามไปคอนเฟิร์มไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนค่าอะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องมีการให้เราเนี่ยครับผมใส่พวกไอ้ passwordนะครับเวลาเราเป็น account ตัวเองนะครับเขาก็จะขอตัว password ตรงนั้นเนาะแล้วก็ตั้งได้ว่าโอเคจะให้ตั้งสั้นนะครับหรือว่าตั้งเป็นข้อมูลตั้งได้เลยเนาะแล้วก็ให้ต่ำที่เท่าไหร่ถึงค่อยเตือนอ่ะ70ได้อยู่นะครับแล้วก็ตัว system alert นะครับให้เป็นเสียงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแจ้งได้เนาะแล้วก็ turn on if you want this alert lock นะครับก็ตั้งได้เปิดปิดได้เลยนะครับแล้วแต่ก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัว end monitoring นะครับอันนี้ก็คือไว้กดปิดเฉยๆนะครับทั่วไปนะครับก็คือแอปก็จะบอกได้ประมาณนี้ตรงนี้นะครับตรงคำว่า System Alert System Alert เนี่ยเราก็กดเข้าไปเราก็จะสามารถตั้งหน่วยได้นะครับว่าเป็นมิลลิกรัมหรือมิลลิวันที่นะครับก็สามารถตั้งได้เช่นกันนะครับภาษานะครับเลือกได้เป็นตั้งได้เป็น English กับ Dutch นะครับก็เป็น English ดีกว่าเนาะ Change Password ต่างๆก็อยู่ตรงนี้เนาะ Data Consent ถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับต้องการที่จะดึงข้อมูลนะครับทำเป็นรีพอร์ตออกมาอะไรอย่างงี้เนาะกดที่ตรง setting นะครับแล้วก็กดที่ตรงนี่นะครับตัว system setting นะครับแล้วกดที่ data consent นะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีตรง data consent นะครับแล้วก็ privacy request แล้วก็ตัวนี้มันจะมีคำว่า share your Google code reading ก็กดเข้าไปเนาะอันเนี้ยรอให้ครบ15วันก่อนนะครับมันถึงจะดึงออกมาได้เนาะเพราะมันจะมีให้กดว่าโอเคสตาร์ทตั้งแต่วันช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนนะครับผมก็ให้ใส่เป็นอีเมลว่าจะส่งไปที่อีเมล address ไหนนะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับคือเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับของตัวSinocare iCan นะครับ i3 ของเราในวันนี้นะครับส่วนตัวมองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็ค่อนข้างใช้งานง่ายจากรุ่นเก่าๆเนี่ยเทียบกันกับบางรุ่นเขาก็จะมีที่แบบแยกทางสมิเตอร์บ้างกับตัวเซ็นเซอร์ออกจากกันหลายคนที่เหมือนกับว่างวนทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวเรื่องการถอดใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเจ้าตัว iCan ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ตรงที่ว่า1คือมันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีแค่ตัวเดียวเลยนะครับติดเข้าไปที่ร่างกายเราถอดออกมาก็คือทิ้งได้ทั้งอันแล้วก็ติดอันใหม่นะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับถามว่าเจ้าตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับก็จะมีเหมาะกับพวกคนรักสุขภาพนะครับ1เนาะแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานนะครับไม่ว่าจะเป็น1หรือ2นะครับหรือจะเป็นคุณแม่ที่ให้นมบุตรก็ดีนะครับหรือคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อะไรเงี้ยที่แบบมีภาวะเบาหวานแทรกซ้อนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดได้นะครับเพื่อใช้ในการดูน้ำตาลตัวเองก็เท่านี้ครับคร่าวๆนะครับก็ทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึงอย่างถ้าเกิดใครสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ e-line นะครับ @e-line นะครับโทรเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือว่าสั่งซื้อเข้ามาเนาะตรง www.elightgear.com นะครับก็ได้ Facebook นะครับก็จะเป็น e-lightgear เหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ